สวัสดีครับนี่คือรายการจุฬา Future Leader Talks ผมวีระพงษ์แซ่หานครับจบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมจังหวัดน่านเป็นนักเรียนทุนของมูลนิธิจุฬาภรณ์ตั้งแต่มัธยมปลายจนถึงปัจจุบันครับแล้วก็เป็นนิสิตทุนจุฬาชนบทในปัจจุบันครับซึ่งปัจจุบันนี้ผมกำลังศึกษาอยู่ในคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่3ครับเหตุผลที่ผมเลือกในการเรียนคณะสัตวแพทย์นะครับก็คือโดยส่วนตัวแล้วผมชอบในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากๆเลยครับตั้งแต่เด็กๆแล้วซึ่งผมเกิดความผูกพันและมีความสุขเมื่อได้อยู่กับสัตว์เลี้ยงทุกครั้งเลยครับประจวบกับช่วงม.6ผมได้ทำการคิดไตร่ตรองแล้วก็ค้นคว้าหาตนเองอย่างเข้มงวดก็เลยทำให้ผมรู้ว่าผมมีความสุขเมื่อได้เรียนแล้วก็ได้อยู่กับสิ่งที่ผมรักครับช่วงก่อนเข้ามหาวิทยาลัยผมได้มีโอกาสทำงานอดิเรกทำงานพาร์ทไทม์แล้วก็ช่วยแม่รับจ้างทำไร่ทำสวนเพื่อหารายได้ให้กับตนเองและครอบครัวครับจนกระทั่งช่วงม.6ผมได้มีโอกาสได้ศึกษาและติดตามรายละเอียดการสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆจากฝ่ายแนแนวของโรงเรียนทำให้ผมได้มีโอกาสรู้ทุนนี้จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับทุนจุฬาชนบทนะครับก็จะสนับสนุนในส่วนของค่าใช้จ่ายทั้งค่าเทอมค่าอุปกรณ์การเรียนค่าใช้จ่ายรายเดือนค่าหอพักตลอดจนค่ารักษาทางทันตกรรมและโรคทั่วไปเลยครับส่วนนักเรียนที่มีความสนใจนะครับเพียงแค่เป็นนักเรียนที่ต้องการโอกาสทางการศึกษาที่ดีแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์ผู้ปกครองไม่สามารถส่งการเรียนได้ในระดับอุดมศึกษาได้ก็สามารถสมัครทุนนี้ได้ครับสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจที่สุดในการเข้ามาในรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นก็คือปณิธานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สำคัญที่ว่านิสิตที่สามารถสอบเข้ามาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้แล้วเราจะไม่ปล่อยให้นิสิตมีปัญหาจะต้องลาออกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนื่องด้วยปัญหาทางด้านการเงินครับซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วผมก็สัมผัสและรับรู้ได้ว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เข้ามาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามโครงการทุนต่างๆตั้งแต่แรกแต่เมื่อเราเข้ามาได้แล้วเราก็จะสามารถขอทุนการศึกษาต่างๆของจุฬาได้ทุกรูปแบบเลยครับช่วงเข้ามหาวิทยาลัยแรกๆนั้นผมคิดว่าสังคมที่นี่น่าจะเข้าถึงยากผมเองเป็นเด็กต่างจังหวัดแต่เมื่อเข้ามาอยู่ระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ปรับตัวเข้ากับสังคมได้เพราะว่าสังคมที่นี่เปิดกว้างมากๆเลยครับและสุดท้ายนี้ผมก็อยากเชิญชวนให้รุ่นน้องที่ขาดโอกาสทางการศึกษาที่เป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมให้เราสามารถเรียนดีได้และจบแบบมีอาชีพที่ดีในอนาคตลองค้นหาตนเองว่าตนเองนั้นมีความใฝ่ฝันอยากจะเข้าคณะและมหาวิทยาลัยที่ชอบแบบไหนมีความสุขเมื่ออยู่กับสิ่งไหนเป็นระยะเวลานานๆลองศึกษารายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุนโครงการต่างๆของจุฬาแล้วก็มาเป็นนิสิตที่นี่กันนะครับ